เดอะรวมสรุปให้วันนี้เรามาเกาะติดการมาเยือนไทยในรอบ11ปีของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กันค่ะโดยวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะก็ให้การต้อนรับนายคริสโตเฟอร์รักซอนค่ะนายกรัฐมนตรีแห่งนิวซีแลนด์ก่อนที่จะตรวจแถวทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพนะคะจากนั้นก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ2ฉบับค่ะคือความตกลงด้านการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเทศไทยและมหาวิทยาลัยแมสซีประเทศนิวซีแลนด์และก็ความตกลงด้านการจัดหาซ่อมแซมและบำรุงรักษาค่ะพร้อมกับเน้นย้ำถึงผลลัพธ์สำคัญจากการหารือนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในปี2519หรือเร็วกว่านั้นค่ะซึ่งตรงกับวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเพื่อผลักดันความร่วมมือในทุกมิติและบรรลุความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเต็มศักยภาพค่ะการส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงโดยเฉพาะความคืบหน้าของแผนความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์และการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติค่ะการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยไทยและนิวซีแลนด์ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น3เท่าภายในปี2588และสุดท้ายการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนโดยมีคนไทยอยู่ในนิวซีแลนด์ประมาณ 13,000 คนและยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านการศึกษายอดนิยมของนักเรียนไทยจึงเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นค่ะ